ไกลออกไป40ปีแสงในอวกาศนักวิทยาศาสตร์ได้พบเข้ากับดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกถึง7ดวงโคจรเบียดกันอยู่รอบดวงอาทิตย์เพียงดวงเดียวและมีดาวเคราะห์ถึง3ใน7ดวงโคจรอยู่ในโกลดิล็อกซ์โซนหรือโคจรอยู่ในเขตที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตนี่คือระบบทรัพย์ผิดวันซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกในปี2017ดาวเคราะห์ทั้ง7ดวงโคจรรอบดาวฤกษ์ของมันที่เทียบเท่ากับดาวพุธโคจรรอบดวงอาทิตย์ของเราเท่านั้นนั่นทำให้นักดาราศาสตร์ไม่สามารถสังเกตการดาวเคราะห์เหล่านี้ได้โดยตรงจึงใช้การสังเกตด้วยวิธีการทรานสิตหรือวิธีวัดการเคลื่อนผ่านของดาวเคราะห์นั่นเองดาวเคราะห์เหล่านี้มีอายุมากกว่าโลกถึง 3,000 ล้านปีนั่นหมายความว่าหากมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นั่นมันจะเกิดและวิวัฒนาการมาอย่างน้อยถึง 3,000 ล้านปีหรือก่อนที่โลกของเราจะก่อตัวเสียด้วยซ้ำ Trapid 1e ดาวเคราะห์ดวงที่4เป็นดาวเคราะห์ที่น่าสนใจเป็นพิเศษมันมีขนาดใกล้เคียงกับโลกของเราและโคจรอยู่ในโกลดิล็อกโซนซึ่งอาจมีชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมและมีออกซิเจนที่มากกว่าบนโลกอีกด้วยระบบวงโคจรแห่งนี้ต่างจากเรามากดาวเคราะห์ทั้ง7ดวงโคจรรอบดาวฤกษ์ที่มีอุณหภูมิต่ำมากและมีขนาดใกล้เคียงกับดาวพฤหัสบดีเท่านั้นนั่นทำให้ดาวเคราะห์เหล่านี้โคจรอยู่ใกล้กันมากทำให้โคจรด้วยความเร็วเท่ากับการหมุนของดาวฤกษ์ของมันนั่นหมายถึงด้านหนึ่งของดาวเคราะห์จะหันหาแสงตลอดเวลาและอีกด้านจะกลายเป็นกลางคืนตลอดกาลซึ่งนักดาราศาสตร์เชื่อว่าบรรยากาศของดาวเคราะห์จะช่วยลดความร้อนที่พื้นผิวได้ทำให้ดาวเคราะห์ Trapid 1e ได้รับแสงแดดจากดาวฤกษ์เหมือนกับที่โลกได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์นั่นเองซึ่งเราลองจินตนาการดูว่าหากเราต้องไปใช้ชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์เหล่านี้จะเป็นอย่างไรดาวอยู่ใกล้กันมากจนเมื่อคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราจะเห็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เหล่านี้อยู่ใกล้เรามากเหมือนกับที่เรามองเห็นดวงจันทร์นั่นเองซึ่งคุณสามารถบินไปเที่ยวที่ดาวเคราะห์ข้างๆในวันหยุดยาวราวกับว่าไปเที่ยวต่างประเทศเราบินไปเล่นหิมะบนดาว Trapid 1f และบินไปเที่ยวทะเลต่อที่ดาว Trapid 1d เนื่องจากดาวเคราะห์เหล่านี้อยู่ห่างจากโลกไปเพียง40ปีแสงบางทีในอนาคตข้างหน้าสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นจริงสำหรับมนุษยชาติ Kepler 22b ไกลออกไปจากโลก600ปีแสงดาวเคราะห์ดวงนี้คือดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงแรกที่นักดาราศาสตร์ค้นพบมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าโลกประมาณ 2.4 เท่าและโคจรอยู่ในเขตที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตซึ่งคาดว่าอุณหภูมิพื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียส Kepler 22b ได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์แห่งน้ำเช่นเดียวกับดาวเคราะห์มิลเลอร์ที่ปรากฏในหนังระดับตำนานอย่าง Interstellar มหาสมุทรขนาดมหึมาปกคลุมเกือบทั่วทั้งดวงดาวซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตที่เกิดและวิวัฒนาการอยู่ในส่วนลึกของมหาสมุทรนี้และหากคุณต้องการเดินทางไปเล่นน้ำที่ดาวเคราะห์ดวงนี้คุณจะต้องใช้เวลาในการเดินทางถึง10ล้านปีเลยทีเดียว Kepler 452b ดาวเคราะห์ดวงนี้ได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์ฝาแฝดของโลกซึ่ง1ปีบนดาวเคราะห์ดวงนี้เท่ากับ384วันซึ่งนานกว่าโลกเพียง 5% เท่านั้น Kepler 452b ใหญ่กว่าโลกประมาณ 60%ซึ่งหมายถึงมีแผ่นดินที่มากขึ้นทวีปที่ใหญ่ขึ้นและอาจมีน้ำมากขึ้นด้วยถึงแม้ดาวเคราะห์ดวงนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราเพียง 60% แต่มันมีมวลมากกว่าโลกถึง5เท่านั่นหมายความว่า Kepler 452b จะมีแรงโน้มถ่วงที่มากกว่าบนโลกถึง2เท่าเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อเราไปที่ดาวเคราะห์ดวงนี้เราจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยทีเดียวดาว Kepler 452b คือดาวดวงเดียวในระบบโคจรของมันนั่นหมายความว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่มีดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์ที่คอยปกป้องเหมือนกับโลกที่มีดาวพฤหัสบดีที่คอยปกป้องจากอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยหลายคนอาจคิดว่านี่คือเหตุผลที่ทำให้โลกไม่ถูกดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนซึ่งนี่อาจเป็นความเข้าใจที่ผิดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเราเข้าใจว่าดาวพฤหัสเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและคอยปกป้องเราจากการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยมาตลอดแต่จากผลการศึกษาเปิดเผยว่าหากระบบสุริยะของเราไม่มีดาวพฤหัสดาวเคราะห์น้อยจะมีโอกาสพุ่งชนโลกลดลงถึง 3.5 เท่าเลยทีเดียวดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนดาว Kepler 452b อาจไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการชนของดาวเคราะห์น้อยเลยดาวฤกษ์ของมันมีอายุมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง 6,000 ล้านปีและเมื่อดาวฤกษ์ดวงนี้อายุมากขึ้นก็มีแนวโน้มที่มันจะขยายตัวและปล่อยพลังงานมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลทำให้ดาว Kepler 452b ได้รับรังสีความร้อนมากเกินไปและในที่สุดก็เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกขึ้นจนดาวดวงนี้ดูคล้ายดาวศุกร์และสิ่งมีชีวิตก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้อีกต่อไป Kepler 694ห่างออกไป 2,700 ปีแสง
นี่คือดาวเคราะห์หินคล้ายกับโลกที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณ 70% และมีมวลมากกว่าโลกเกือบ4เท่าที่อาจมีทวีปขนาดมหึมาเพียงทวีปเดียวและมีทะเลทรายขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง1ปีบนดาวเคราะห์ดวงนี้จะมี242วันที่โคจรอยู่ในเขตที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตซึ่งนักดาราศาสตร์คาดว่าแคปเลอร์694มีอายุประมาณ 7,000 ล้านปีเลยทีเดียวนั่นทำให้ดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หรือช่วงอายุประมาณ 5,000 ถึง 8,000 ล้านปีซึ่งอ้างอิงจากสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกเมื่อประมาณ 3,500 ล้านปีที่แล้วแคปเลอร์16494ไกลออกไปจากโลก300ปีแสงนักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลก 1.06 เท่ามันมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าโลกประมาณ800กิโลเมตรที่โคจรรอบดาวแคระแดงและอยู่ในเขตที่เอื้อต่อการอาศัยอยู่ของสิ่งมีชีวิตดาวเคราะห์ดวงนี้ได้รับพลังงานจากดาวฤกษ์คิดเป็น 15% ของพลังงานที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์ทำให้แคปเลอร์16494มีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับโลกดาวเคราะห์ดวงนี้โคจรอยู่ใกล้ดาวฤกษ์มากซึ่งใช้เวลาในการโคจรรอบดาวฤกษ์ครบ1รอบเพียง 19.5 วันเท่านั้นนั่นหมายความว่า1ปีบนดาวเคราะห์ดวงนี้เท่ากับ 19.5 วันบนโลกนั่นเองและด้วยแรงโน้มถ่วงจากดาวฤกษ์ทำให้ดาวเคราะห์ดวงนี้หันหน้าหาดาวฤกษ์ด้านเดียวตลอดเวลาซึ่งคล้ายกับดวงจันทร์ที่หันหาโลกด้านเดียวตลอดกาลย้อนกลับไปในปี2020เนื่องจากกล้องโทรทัศน์อวกาศแคปเลอร์ได้บันทึกข้อมูลดาวฤกษ์จำนวน 200,000 ดวงไว้นักวิทยาศาสตร์ประจำภารกิจจึงพัฒนาอัลกอริทึมที่ชื่อว่าโรโบเวตเตอร์เพื่อช่วยคัดกรองหาดาวฤกษ์ที่เข้าข่ายว่าจะมีดาวเคราะห์อยู่จากฐานข้อมูลดาวทั้ง 200,000 ดวงแต่ด้วยความซับซ้อนของข้อมูลทำให้โรโบเวตเตอร์อาจคำนวณผิดพลาดทีมวิจัยจึงต้องตรวจสอบข้อมูลที่ถูกคัดทิ้งอีกครั้งซึ่งแคปเลอร์16494ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ถูกคัดทิ้งเช่นกันจนกระทั่งแอนดูและทีมวิจัยนำข้อมูลมาวิเคราะห์อีกครั้งและเขาก็พบว่าแคปเลอร์16494คือดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์จริงแม้ว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศแคปเลอร์จะปลดประจำการไปแล้วตั้งแต่ปี2018แต่ข้อมูลที่บันทึกได้ระหว่างปฏิบัติภารกิจนั้นมีจำนวนมหาศาลมากซึ่งนักวิทยาศาสตร์กำลังวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้อีกครั้งและในอนาคตข้างหน้าอาจมีดาวเคราะห์ดวงอื่นที่คล้ายโลกรอให้เราค้นพบอยู่รู้หรือไม่นักวิทยาศาสตร์พบว่า1วันในยุคไดโนเสาร์มีเพียง23ชั่วโมงเท่านั้นสาเหตุเพราะในทุก100ปีโลกจะหมุนช้าลงประมาณ2มิลลิวินาทีซึ่งในปัจจุบัน NASA เปิดเผยว่าโลกของเรากำลังหมุนช้าลงอีกประมาณ 2.5 มิลลิวินาทีนั่นทำให้ในอนาคตข้างหน้าเราอาจมีเวลาในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นนั่นเองหากเพื่อนๆรู้สึกชอบวิดีโอนี้ผมก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ